สวัสดีครับผมเฟซทูซีอูนะครับกลับมาพบกับการรีวิวของเจ้าตัว Oppo Joy 5กันนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับการเซตติ้งนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยเซตติ้งของตัว Android เนี่ยก็จะเข้าได้2ทางนะครับอย่างแรกคือสวิปหน้าจอลงมานะครับผมแล้วก็กดที่ตัวเฟืองหรืออีกอันหนึ่งก็คือเข้ามาที่ไอคอนนะครับแล้วก็กดไปที่เซตติ้งเรามาดูเซตติ้งตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือจะมี3สัญญาณด้วยกันGeneral Sound Display นั่นเองนะครับ General ก็จะมีพวกการ Connection ต่างๆ Wi-Fi SIM Mobile นะครับก็คือจะคล้ายๆทั่วๆไปแต่ความพิเศษที่ผมเจอมาคือว่าตัว Mobile Setting ตัวนี้เนี่ยใช่ตรงนี้ไหมอ๋อไม่ใช่โทษทีฮะอันนี้ก็คือธรรมดาครับเราไปที่มอลนะครับแล้วก็ Data Monitor ตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถตั้งค่าได้ว่าดูได้ว่ามีการใช้งานไปอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะสามารถตั้งได้ว่าให้ใช้เฉพาะ Wi-Fi หรือใช้เฉพาะโมบายนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยตัวนี้เราก็เลือกได้เช่นเดียวกันพวก System ของแอปนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราไปดูของตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็สามารถปล่อยตัวฮอตสปอตได้เช่นเดียวกันนะครับผมแม้เครื่องจะเล็กแต่มันก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้มี VPN ให้ด้วยมีบลูทูธทรานสเฟอร์นะครับผมแชร์ก็เหมือนมาตรฐานทั่วไปส่วน Safety กับ Privacy นะครับก็จะในการล็อกหน้าจอเนี่ยก็จะมีเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นพาสเวิร์ดแบบตัวเลขนะครับ Simple ก็คือเป็นตัวเลขถ้าแบบ complex ก็จะเป็นทั้งตัวหนังสือด้วยก็สามารถเซตได้เลยนะครับผมตัวนี้ต่อไปนี้ก็จะคล้ายๆทั่วไปมา notification center นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้แอปไหนเนี่ยขึ้น notification ได้บ้างนะครับอย่างเช่น Calendar สามารถให้มันขึ้นบน Status Bar ขึ้นบน Lock Screen ไหมแล้วหรือว่าจะให้เป็น Priority Notification นะครับก็คือให้มันสำคัญมาขึ้นมาก่อนนั่นเองมี Quiet Time นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนอะไรนะครับแล้วก็มี GPS ก็เป็นการบอกว่าแอปตัวไหนใช้ GPS ตัวนี้บ้าง Account Sync ตัวนี้ก็ปกตินะครับผม Backup and Reset ตัวนี้ก็เป็นการ Backup ข้อมูลไปที่ Account เรานั่นเองต่อไปมาดูตัว Application Management กันนะครับผมตัวนี้ก็คือเราก็สามารถมาลบได้นะครับ Uninstall ตรงนี้ได้แอปอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ปกติ Gesture Motion ตัวนี้เราก็สามารถเปิดปิดมันได้นะครับผมอันนี้ลูกเล่นก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แล้วก็มีตัว language and input นะครับตัว language and input ตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะมีแค่คีย์บอร์ดอังกฤษเท่านั้นผมก็ต้องดาวน์โหลดมานะผมก็ดาวน์โหลดเป็นแมนตัวนี้มาก็ช่วยให้มันพิมพ์ได้ง่ายขึ้นไปอันนี้ก็จะมีเป็น system update นะครับ system update ก็มันก็จะเช็คว่าตอนนี้เครื่องเรา OS ใหม่สุดหรือยังนะครับก็เซอร์มาปุ๊บเครื่องมันก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาก็อัปเดตใช้เวลาไม่นานครับอันนี้ต่อไปนี้มอก็จะมีพวก reset ต่างๆมี accessibility ก็คล้ายๆทั่วไป print ได้นะครับผมแล้วก็มีเปิดปิดช่วงเวลาเปิดช่วงรับปิดนะครับแล้วมี OTG connection ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูซาวกันนั่นเองซาวตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นโหมด volume นะครับก็เพิ่มเสียงหรือว่าจะมีเสียงตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลือกริงโทนได้เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าริงโทนที่เขาให้มามีอะไรบ้างครับ
มีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับลองไปฟังกันอย่างเช่น Enjoy สังเกตได้ว่าก็เสียงจะค่อนข้างมากนะครับผมมาดูตัวริงโทนตอนนี้อ๋อก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มาเซตโทนนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ปรับได้ว่าระหว่างที่กดจะให้มีเสียงดาวแพดทัสซานะครับสกรีนล็อกสกรีนนะครับต่อไปไปดูตัวดิสเพลย์กันนี้ก็จะเป็น brightness นะครับก็ปรับแสงธรรมดา wallpaper นะครับอันนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่มีล็อกสกรีนแมกกาซีนนะครับที่มันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นเรากดล็อกไปขึ้นมาใหม่เปลี่ยนรูปแล้วกดล็อกเปลี่ยนขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นการ random รูปต่างๆขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสำหรับคนที่ชอบพวกตัวของ wallpaper ใหม่ๆเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยงามทีเดียวเลยต่อไปก็จะมีตั้งตัวของตัวไปมีพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือ eye protection display นั่นเองนะครับก็จะมีบอกว่ามันผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการแสงสีฟ้าครับผมสีน้ำเงินก็มี on off นะครับมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรDaydream Font ตัวนี้ก็จะสามารถโหลดฟอนต์ได้นะครับผมโหลดฟอนต์เข้าไปที่ดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นมานะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าตัวฟอนต์ของอันนี้ก็อ่านง่ายอยู่แล้วล่ะแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็ defaultจะทำตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยคือเราก็สามารถตั้งเองได้หมดเลยแล้วก็มี holiday wallpaper เนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดแล้วถึงเวลาเนี่ยพอช่วง holiday มันก็จะเป็นรูปขึ้นมาในตัว lock screen นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่องตัว setting ไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกับคลิปอื่นได้เลยนะครับผมติดตามผมได้นะครับที่ Face to See You นะครับSubscribe กันได้เลยขอบคุณครับ